สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีของพรีเมียมนะครับที่จะเอาไว้แจกนะครับลูกค้าของมิลานนะครับผมแต่ว่ามีขั้นต่ำนะครับคือขั้นต่ำในการซื้อสินค้านะครับอาจจะติดตั้งอินเทอร์เฟซดิจิตอลทีวีหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีการแจกสินค้าพรีเมียมตัวนี้นะครับเป็นที่วางมือถือในรถยนต์นะครับตรงส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่จะนำไปติดตั้งเองได้นะครับในส่วนของหน้าตาเนี่ยคือกล่องก็ดูดีละนะครับหน้าตายิ่งดูดีขึ้นใหญ่นะฮะเห็นไหมครับพอแกะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมดึงออกมานะครับจริงๆตัวในส่วนของตัวฐานเนี่ยมันจะอันไม่ใหญ่อันเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับตรงนี้เป็น 3M นะครับตรงนี้สามารถติดในรถตรงไหนก็ได้ในส่วนของตัวรถนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์การติดตั้งนะครับเป็นในส่วนของน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวรถนะครับก่อนติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนที่จะติดกับมือถือนะครับเดี๋ยวเราดูว่าการใช้งานหลังจากติดตั้งรถบนรถแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูเลยนะครับอันนี้คือเราติดตั้งลงในรถคันนี้แล้วนะครับเราใช้งานจริงๆคันนี้นะครับเนี่ยครับผมสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือติดตั้งนะครับในส่วนของตัวรถตรงนี้เราปรับสามารถปรับเอ็นขึ้นเอ็นลงปรับหงายปรับตะแคงและหมุนได้ทั่วหมดนะครับผมตรงส่วนนี้แล้วผมก็เอามือถือไปวางแค่นี้เองครับมันจะดูดเห็นไหมครับด้านหลังผมเป็นแบบนี้ที่แปะอยู่ที่เคสเห็นไหมครับแปะอยู่ที่เคสผมเป็นตัวนี้เห็นไหมครับพอผมแปะลงไปปั๊บนะครับผมสามารถเอ็นนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้มันจะไม่หล่นนะฮะมันแน่นมากขับไปเลยครับอันนี้แน่นเลยครับปรับมุมมององศาได้อันนี้ก็จะเป็นของพรีเมียมนะครับให้ลูกค้าวิราชออริโอสำนักงานใหญ่ทุกท่านเลยนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าที่ท่านไหนที่มาติดตั้งแล้วนะครับก็ลองสอบถามทางฝ่ายขายดูว่าชุดที่ลูกค้าติดตั้งเนี่ยมีขวดมีส่วนในการได้รับของแถมหรือของพรีเมียมชิ้นนี้หรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็คงแนะนำในส่วนของตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าที่ได้ไปแล้วจะติดตั้งหรือว่าจะงงว่ามันคืออะไรนะครับก็จะมาอธิบายถึงตัวนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ